รณีการเสียชีวิตจากหลอดเลือดหัวใจตีบนี่นะครับหรือว่าหัวใจวายหรือบางทีเราเรียกกันว่าหัวใจขาดเลือดหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เนี่ยจะมี7สาเหตุหลักนะเรื่องแรกเลยแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทยนะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดปัญหาอย่างนี้กับคนไทยนะครับก็คือโรคอ้วนนะโรคอ้วนนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหัวใจนะอย่างชัดเจนเลยอันที่สองก็คือโรคเบาหวานคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวานชนิดที่สองซึ่งเป็นเบาหวานในผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเขาว่า 80% ของคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่สองเนี่ยจะเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องความดันโลหิตสูงไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงกล่าวกันว่าอาจจะถึง10ล้านคนนะกรณีอย่างนี้นั้นเนี่ยเป็นสาเหตุใหญ่เรื่องของไขมันในเลือดสูงอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะฮะไขมันในเลือดสูงนั้นนะครับในที่สุดแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการสะสมของไขมันตามผนังหลอดเลือดเรื่องการขาดการออกกำลังกายก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะซึ่งคนไทยมีปัญหาในเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะแล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่กลายเป็นปัญหาทั้งที่ไม่น่าจะเกิดนะครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผักผลไม้มากก็คือการรับประทานผักผลไม้น้อยไปหน่อยนะคนไทยนั้นเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่ารับประทานผักผลไม้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่ทางองค์การอนามัยโลกเขาแนะนำการที่เรารับประทานผักผลไม้น้อยนั้นเนี่ยส่งผลให้เราขาดใยอาหารแล้วก็ขณะนี้นักโภชนาการมีความเข้าใจมากขึ้นนอกจากการขาดใยอาหารแล้วคือสารไฟโตนิวเทรียนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมองเรื่องของประเด็นสารไฟโตนิวเทรียนในผักผลไม้สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าไฟโตนิวเทรียนนั้นไม่ใช่สารอาหารแต่วันนี้เราเริ่มที่จะเปลี่ยนความเข้าใจแล้วนะครับว่าไฟโตนิวเทรียนเห็นทีจำเป็นที่จะต้องนำมาอยู่ในกลุ่มของสารอาหารเนื่องจากว่าการขาดแม้ว่าจะไม่ทำให้เราเกิดโรคนะฮะแต่ว่าการได้รับนั้นเนี่ยจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีสาเหตุใหญ่นะในบรรดาทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของไขมันสูงในเลือดนะเราจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องไตรกลีเซอไรด์อย่าให้สูงเกินไปหากว่าเราสามารถที่จะควบคุมไขมันในเลือดได้นี่นะครับเราก็สามารถที่จะคอยป้องกันไม่ให้ไขมันนั้นไปสะสมตามผนังหลอดเลือดอันนั้นเป็นสาเหตุใหญ่นะฮะเราจำเป็นที่ต้องคอยดูแลไม่ให้มันเกิดปัญหาในเรื่องการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดนะ